งบกำไรขาดทุนนะครับเรามาเขียนหัวงบกันก่อนนะครับร้านอุทิศการค้าก็กำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลา1เดือนสิ้นสุด31มกราคม25 X1ประกอบด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเราก็เขียนหัวข้อไว้รายได้ค่าใช้จ่ายในส่วนของรายได้ก่อนนะครับสำหรับในงบกำไรขาดทุนนะครับและงบดุล นั้นที่เราจะจัดทำเราก็จะนำข้อมูลนะครับจากยอดคงเหลือที่เราเนี่ยได้มีการผ่านรายการนะครับจากสมุดรายวันทั่วไปที่เราปรับปรุงนั้นผ่านไปยังบัญชีอัพเดทแล้วนะครับยอดคงเหลือก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือขายสินค้าขายสินค้าเท่ากับ 83,600 นะครับมีส่วนลดจ่ายนะครับส่วนลดจ่ายทำให้ยอดขายลดลงนะครับจึงเขียนว่าหักส่วนลดจ่าย360แต่วงเล็บนะครับตัวหักและมีการรับคืนสินค้าด้วยนะครับรับคืนก็ทำให้ยอดขายลดลงด้วยนะครับ 1,000 ดังนั้นจึงต้องใส่วงเล็บด้วยสำหรับการรับคืนแล้วก็ออกยอดมานะครับเป็นยอดขายสุทธิเท่ากับ 82,240 นะครับต่อไปนะครับค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็นต้นทุนขายนะครับก็คือต้นทุนที่เราไปซื้อมานะครับและได้ขายออกไปนะครับมีต้นทุนขายนะครับตามยอดคงเหลือเท่ากับ 39,500 นะครับเอามาหักกับรายได้นะครับใส่วงเล็บนะครับจะเหลือเท่ากับ 42,740 ตัวนี้ก็คือกำไรขั้นต้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะหักกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะครับค่าใช้จ่ายดำเนินงานมีค่าขนส่งออกนะครับเท่ากับ 2,000 ค่าสาธารณูปโภคเท่ากับ 2,000 ค่าเสื่อมราคาอาคารสองพันเก้าร้อยสิบหกจุดหกเจ็ดค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงานพันสามร้อยสามสิบสามจุดสามสามนะครับรวมกันนะครับเป็นแค่ใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้นนะครับออกยอดมาเพื่อหักกับกำไรขั้นต้น8,250ตัวนี้เป็นตัวหักนะครับก็ใส่วงเล็บเอากำไรขั้นต้นหักกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะครับจะเหลือเท่ากับ34,490จะเห็นว่ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นผลต่างที่เกิดขึ้นก็คือกำไรสุทธินะครับนี่คือรูปแบบนะครับของงบกำไรขาดทุนของร้านอุทิศการค้าครับ